อ้ายจักรยานจอนเดียฉันเลือกได้เลยวันนี้มอสมาเปิดตลาดเสื้อผ้าวินเทจโอ้ชั้นสองหลักที่นี่จริงๆเลยอุ๊ยใช้งานได้จริงๆนี่ไงไปหยิบหนังสือขึ้นมาเก๋ๆห้องน้ำมันโคตรคลาสสิกอ่ะใครเกิดทันอุ๊ยคนคะตอนนี้นะคะมอสอยู่ในฝั่งเขาเรียกว่าอีสไซด์นะคะของเมืองพอร์ตแลนด์นะคะในรัฐโอเรกอนนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านแบบฮิปสเตอร์นะคะอุตสาหกรรมเลยแล้วมอสอ่ะมาสะดุดเจอร้านนี้ค่ะ Memory Den นะคะเขาบอกว่าเป็นวินเทจมอลล์อันนี้ไม่เคยมานะมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยเห็นเขาบอกว่าจะปิด1ทุ่มตอนนี้6โมงแล้วเดี๋ยวเรามีเวลานิดหน่อยเดี๋ยวเข้ามากันก่อนคือเข้ามาทุกคนมันจะเหมือนฟิลตลาดนัดนะมันจะมีร้านๆแบบหลายร้านถ้าอยู่เมืองไทยก็อารมณ์น่าจะคล้ายๆตึกแดงหรือเปล่าเนาะเนี่ยแล้วก็จะมีแบบของทุกอย่างเป็นวินเทจหมดเลยเดินมาคือเราได้กลิ่นแบบวินเทจอันนี้เป็นกล้องวินเทจนะเนี่ยแอบขอดูราคาหน่อยหูกล้องแบบมือจับอ่ะ68เหรียญนี่68เหรียญโคตรคลาสสิกเลยอ่ะของแท้ด้วยนะเขาถ่ายกันยังไงมอสทำไม่เป็นอ้าวอย่างนี้เหรอทุกคนตอนแรกนึกว่าอันนี้เป็นวิวไฟเดอร์มันไม่ใช่พี่แต่ก็มองนี่เป็นเลนส์แล้วเขาดูยังไงอ่ะเออใครรู้บ้างว่ายังไงหาวิวไฟเดอร์ไม่เจอถ่ายยังไงอ่ะทุกคนร้านนี้คลาสสิกมากเขามาเล่นเปียโนอยู่หน้าร้านแล้วร้านเขาเก๋มากทุกคนมันจะเป็นแบบเหมือนไฟเรืองแสงแล้วแอบเข้าชะโงกไปดูข้างในด้วยเขาแต่งร้านแบบน่ารักมากเลยเป็นแนวแบบขายพวกตัวไอ้เนี่ยเหมือนตัวเขาเรียกว่าอะไรโจ๊กเกอร์ป่ะแล้วก็ทำไฟอย่างเงี้ยจัดร้านได้เก๋มากมองแบบของไม่ค่อยชัดอะไรเงี้ยโอ้โหดูร้านเขาแต่งนะขายข้างในเป็นสร้อยแล้วราคาเรามองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ต้องส่องกับไฟเงี้ยอันนี้เส้นละ10เหรียญโอเคดีนะแต่ตำนงตำหนิเราก็จะมองไม่ค่อยชัดนะคอมอาร์ตผสมกับเนียนๆในการขายของค่าก็เยอะนะตัวเราแบบ17เหรียญ20เหรียญอะไรอย่างงี้อย่างกางเกงเห็นไหม24เหรียญนี่คือแบบวินเทจแบบวินเทจวินเทจแต่บอกยังไงดีอะใส่ไปแล้วแบบคลาสสิกมากแล้วดูแบบรองเท้าเป็นพวกรองเท้าแบบแนวคาวบอยอะไรอย่างเงี้ย150เหรียญโหร้านนี้ดีมากเลยอันนี้ปุรีนี่ยังป้ายยังอยู่อยู่เลยทุกคน L 27ดูป้ายเนี่ยสมัยไหนเนี่ย12เหรียญแต่ตอนนี้เขาขาย125คืออันนี้หูโอ้โหราคาเก่ายังอยู่อ่ะสุดยอดคัตตอน 100% Made in USA ขามาด้วยอ่ะ L 27ด้วยอ่ะเนี่ยสีมันก็ไปตามธรรมชาติของมันแล้วเนาะโหใครสายแบบแต่นี่เป็นรีนะไม่ใช่รีไวนี่ก็สวยอันนี้เป็นแรงเลอร์นะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแรงเลอร์ยุค80นะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบนี้เห็นปะเป็นสติปเปตเป็นเส้นๆอย่างนี้นะผ้านุ่มมากอยากจะบอกของปีแบบ80อันนี้ของแบรนด์นี้นะใครรู้จักบ้างเนี่ยอันนี้ก็ขายตัวละ85เหรียญนะโอ้ทุกคนร้านนี้เขากองรวมตอยเลยนะตอนแรกมอเข้าใจว่าแต่ละร้านเขาจะมีเจ้าของร้านเราเดินมาเราไม่เจอเจ้าของร้านเพราะว่าเราเขาแต่งแบบนี้แต่ว่าตอนเราเลือกเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายตังค์ข้างหน้าทีเดียวอ่ะไอ้หมวกสวยนี่ Berry Farm โอ้ยอันนี้ Made in Philippines นะใบละ25นี่ไอ้อันนี้โอเค
wear a hat, sometimes play chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream of to someday find that vintage love. ทุกคนคะเชิญเลือกได้เลยวันนี้มอสมาเปิดตลาดเสื้อผ้าวินเทจนั่นคือสิ่งที่เราคิดนะเพราะว่าเขาไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาอยู่นะทุกร้านก็เป็นของเราอุ้ยนี่สถานอันนี้ตัวนี้70เหรียญ 2,000 กว่าบาท US Army เป็นวินเทจปี1963ว้าวนี่ทุกคนอันนี้เป็นดิสโก้เชิ้ตนะคะหมอกหัวฟูๆมอสไหมต้องหัวฟูๆนะดิสโก้อันนี้เขาขายอยู่ที่50เหรียญนะคะฮาวายเอียนแบรนด์นี้ใครสายดิสโก้รู้จักไหมแบรนด์นี้ใครที่ชอบสะสมแบบแป๊บซี่ขวดเก่าๆนี่เขาขายขวดละ10เหรียญนะทุกคนขวดละ350บาทเซเว่นอัพก็มีนะใครที่แบบชอบเนาะหรือว่าเป็นแก้วพวกทีมพินบาร์ซี่เหยือกเห็นเหยือกแล้วเราไม่ค่อยนึกถึงแป๊บซี่นะเรานึกถึงเบียร์เพราะเขาบอกว่าที่เมืองพอร์ตแลนด์เนี่ยโรงงานเบียร์ดาฟเนี่ยเจ๋งๆเยอะเลยนะโอ้โหอยู่ได้แม่งทั้งวันเลยอะจิมมี่เพสโรเบิร์ตนะคะอันนี้เสื้อทัวร์นะเป็นเสื้อทัวร์เขาขายตัวละ60เหรียญเสื้อทัวร์ในปี1995จอนเดียทุกคนจักรยานจอนเดียน้อมีทุกอย่างจริงอ่ะคันเท่าไหร่คันเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวซื้อไปได้ไหม29เหรียญนึงอ่ะไม่ถึงพันไม่ถึงพันนึงว่ะคือเขาปล่อยเราเลยอ่ะไม่มีโซ่โอ้โหเมียจะปั่นไปเลยเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่วินเทจของผู้ใหญ่ทุกคนวินเทจของเด็กแบบโหใครที่ชอบสะสมแบบเฮ้ยนี่มันสวรรค์เลยป่ะเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยมายืนตรงนี้แล้วนึกถึงตอนตัวเองตอนเด็กเพราะในนี้เขาจะมีตู้เกมแบบกดอะที่เป็นอย่างเงี้ยเห็นน้องเขาเล่นอยู่นึกถึงเลยอะเหมือนพวกมาริโอกระโดดแต่นี่เป็นเกมตัวต่อและจอทีวีเก่าๆพวกแบนาน่านะช่วงนี้วัยรุ่นเมกันเขาฮิตแบบพวกหัวนะทุกคนมอสก็พวกแต่ว่าวันนี้ใส่หมวกมอสจะมาหาหมวกวินเทจเนี่ยทุกคนดูดิมอสจะได้หมวกวินเทจอะไรไหมแทนหมวกอันนี้หมวกอันนี้มอสได้มาจากชิคาโก้นะคะช่วยกันหาหมวกดีกว่าเนาะ What's up วิต้าเฮ้ยอันนี้เก๋นะเก๋เดี๋ยวลองดิมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเท่ไหมทุกคนเนี่ยผมเล็กไปหน่อยโอ้เขามีห้องแบบซอกเล็กซอกน้อยนะอันนี้จะเป็นพวกใครที่ชอบสายการ์ตูนนี่เขาจะมีพวกแบบอุ๊ยอันนี้ใครสายโปเกมอน20เหรียญนี่เยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเสื้อผ้าลายการ์ตูนพวกการ์ตูนพวกการ์ตูนแน่แต่ก็บอกอันนี้น่าจะเป็นวินเทจเม็กซิกันนะทุกคนนี่ไงเขามีอันนี้ด้วยนี่เดี๋ยวทุกคนเห็นในนี้เปล่ามันคืออะไรสิ่งที่เราตามหาเลยหมวกเพียบเลยอันนี้เป็นขายางวะเนี่ยอเมริกันอะไรมิชลินมีลายเซ็นใครอะเป็นนักแข่งเว้ยแลนดี้เบอร์2ขายใบละ10บาทไอ้10เหรียญมอสยังติดคำว่าบาทนะหมวกเนวี่นี่ยุ้ยอันนี้ก็สวยแฟนซันของแต่เลย20มันเป็นรวมๆคือเ
เราอยู่ร้านนึงอ่ะเราสามารถอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะถ้าค่อยๆแบบเลือกทีละชิ้นแล้วเขาก็ทำเป็นแบบทำเป็นเหมือนหลายๆร้านทำให้เราจำได้ด้วยว่าอ๋อวันนี้เราเดินซอยนี้เพราะว่าเขาจะเปิดทั้งหมด7วันนะคะตั้งแต่ห้าโมงเช้าจนถึงหนึ่งทุ่มโอ้โหสวัสดีเลยโอ้หรือว่าใครที่ชอบแนวแก้วชามพวกเครื่องปรุงดูดิชุดนี้25เหรียญเก๋นะดิเขามีชั้น2ด้วยนะคะโอ้ชั้น2ว้าวหลักที่นี่จริงๆเลยชั้น2ชั้น2เราก็จะมีนี่ค่ะคนโบราณโบราณวินเทจน้องเซตนะเป็นไงเป็นครั้งแรกที่มาเราเป็นรู้สึกไงชอบแล้วไม่มีคนขายไม่มาแบบกวนใจแล้วก็แบ่งแยกแต่ละร้านได้แบบแล้วของเยอะมากเลยเยอะจริงต้องมาอยู่แบบเดือนนึงอะเอาจริงทุกคนเรามัวไปเสียเวลากับชั้น1นะชั้น2มีอะไรแบบเด็ดๆแบบจักรยานหนังสือเก่าๆคือรวมอะไรที่แบบโคตรวินเทจดีงามมากๆนี่สมัยมอดเรียนเลยนี่พิมพ์ดีดก็มีอุ๊ยร้านนี้เค้าแบบอุ๊ยรุ่นนี้ไม่ทันใครทันรุ่นนี้บ้างใครทันรุ่นนี้น่าจะมีต้องมี60บวกวิทยุแล้วทุกร้านเราสามารถจับได้หมดเลยคือเขาไม่หวงเลยอ่ะเพราะนี่เทปซีดีโอ้คลาสสิกว่าร้านเนี้ยเจอเสื้อไมเคิลป่ะไมเคิลแจ็คสันตัวละ44เหรียญร้านนี้เขามีสไตล์ที่แบบวินเทจแล้วแบบเข้ามาแล้วมันรู้สึกแล้วมันอบอุ่นมันเหมือนเข้ามาบ้านอะไรอย่างเงี้ยใครก็ลองเอาไอเดียไปจัดได้แล้วทุกคนสังเกตนะทุกร้านเขาจะมีนี่เซฮายกับกล้องเขาจะมีกล้องวงจรปิดนะคะเขาไม่มีคนขายแต่เขาใช้กล้องวงจรปิดขายหูรองเท้าก็ในกงไนกี้อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นบ้านเป็นเฮดควอเตอร์ของไนกี้ด้วยนะคะที่เมืองพอร์ตแลนด์วิเข็มขัดอ่ะนี่เส้นเท่าไหร่อ่ะ36เหรียญเลยเหรอคนใส่ต้องตัวเล็กขนาดไหนมอสเชือกมันรัดไม่สุดอ่ะสวยเนาะแต่รัดไม่ได้ต้องผอมอีกใช่ไหมว่าจักรยานที่นี่น่าสนใจเยอะมากเลยสมมติถ้าเราจะเอาเราก็น่าจะต้องไปบอกเจ้าหน้าที่เขาเอามาลงแบบนี้เขาเรียกสไตล์ไหนอ่ะถ้าแบบนี้ในลอสแอนเจลิสมอสจะไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่ลอสแอนเจลิสมอสจะเจอเป็นแนวแบบเหมือนเม็กซิกันสไตล์เนาะเขาเขียนไว้เขาบอกว่าคันนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะปี1970นะคะอพอลโล MK2 นะ MK คืออะไรอ่ะคุณไม่มีเป็ดเหรอไม่ใช่นะขายอยู่ที่350เหรียญ นะคะประมาณหมื่นกว่าบาทฮะอันนี้ก็เอามาขายเหรอหรือเขามาประดับอันนี้จะเป็นแนวแบบสายฮันติ้งหน่อยสังเกตเขาแต่ละร้านเขาจะมีธีมนะทุกคนนั้นจะมีเปลือกหอยมีแบบหัวกวางหัวสัตว์แล้วชุดก็จะเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยเหมือนจะอันนี้จะเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรแนวแบบเนี้ยลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วหมวกคาวบอยแนวเท็กซัสหรือเปล่าอันเนี้ยเสื้ออันนี้18เหรียญก็สวยนะเนี่ยอ๋อหรือว่าชอบแบบเอาท์ดอร์มีตกปลาโอ้อันนี้เป็นหาดแบบรวมหินเลยเหรอแว่นขยายว่าเขาจะเป็นธีมอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ first aid เพราะว่าออกไป hunting บ่อยไล่ล่าสัตว์ใช่ไหมเนี่ยแนวล่าสัตว์ออกไปข้างนอกล่านงล่านกมีกล้องส่องทางไกลนกคือก็ดีนะใครชอบแนวไหนก็คือแบบเอามารวมให้หมดเลยอ่ะกล้องเท่าไหร่อ่ะ16เหรียญเองอ่ะเฮ้ยน่าซื้อไว้เนี่ยที่แต่ก็หมอเอาไปส่องสาว
สื้อตัวนี้สวยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยของฮาวายเลยนะฮาวาย Made in Hawaii Machine Wa Sabel 30% ไลท์เป็นผ้าไหมฮาวายแบบเย็นมากตัวเท่าไหร่ตัวละ22 เหรียญ22 เหรียญไหนลองเซตลองทาบดิเฮ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนอะไรผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เหมือนหนุ่มฮาวายนะสงกรานต์เลยมาแล้วนะผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ร้านนี้เขาจะเป็นแนวแบบน่ารักวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งอะไรเงี้ยมอสได้ปะน่ารักวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งตอนแรกเราก็สงสัยนะว่าเสื้อผ้าเราจะไปลองได้ที่ไหนนี่ทุกคนเขามีฟิตติ้งรูมแล้วมาห้องฟิตติ้งรูมของเขานะคะโอ้โหคลาสสิกมากฟิตติ้งรูมไม่พอเดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนไปดูห้องน้ำว่ามันคลาสสิกขนาดไหนปะไปทางนู้นทุกคนพี่ตะก้องบอกว่าอยากให้มาดูห้องน้ำห้องน้ำเขาไม่ได้ขายนะอันนี้ห้องน้ำใช้จริงๆแต่อยากให้เห็นว่าห้องน้ำมันโคตรคลาสสิกอะว้าวล้างมือล้างมือยังไงวะเนี่ยใช้ไม่เป็นอะใครเกิดทันอุ๊ยรุ่นนี้มั้งเนี่ยโคตรคลาสสิกเลยอะยุคไหนวะว่าไปถ้ามาถ่ายหนังแนวฆาตกรแบบอาชญากรรมล้างศพอุ๊ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ตู้อะไรอะตู้เก็บของว่าตู้เก็บอะไรของเขาเมื่อกี้มอสพนักงานเขาบอกว่าวันนี้เขาปิด3 ทุ่มนะคะอุ้ยแล้วนี่ทุกคนดูนี่มันรวมแบบวิทยุแบบโหใครสายวิทยุนี่คือสวรรค์เลยเนี่ยเยอะมากอลังการมากมอสทันแต่ทานนินนะเห็นแม่มีทานนินเอาทุกคนมอเตอร์ล่าเขามีวิทยุด้วยหรอหรือว่าเป็นแค่นาฬิกาวิทยุเนาะงงมากเพราะเราจังแบบอีกทีคือเป็นโทรศัพท์มือถืออะไรแล้วอ่ะเก๋ๆงั้นเลยมิกกี้เมาส์ A little different than all the rest I'm quite old fashioned wear a hat sometimes play chess And when I'm out I'm looking for thatทุกคนร้านนี้คือแบบทำให้ฟีลเหมือนเราอยู่บ้านแล้วก็มีห้องสมุดมีนี่เราสามารถทุกอย่างใช้งานอุ๊ยใช้งานได้จริงๆนี่ไงไปหยิบหนังสือขึ้นมาเก๋ๆเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครได้มาที่นี่นะแต่งตัวมาให้พร้อมนะคะแล้วก็มาโพสท่าถ่ายรูปทุกร้านได้เลยเตรียมชุดมาสัก20 ชุดนะทุกคน999เฮ้ยไม่แพงจังเลยอะอุ้ยกลัวตอนนี้เสียวมินเทจมันจะหักไว้เนี่ย Oh no น่ารักมากมันตอล่าเลยตุ๊กตาหมีมันน่ารักเงี้ยอุ้ยแต่หนักมากเลยอ่ะให้แบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมแล้วก็จะมีพัทไซด์ด้วยแบบใครที่ไซส์ใหญ่ๆบางทีขี้เกียจมาหาอันนี้เขาจะรวมคนที่แบบแบบไซส์แบบใหญ่หน่อยมันรวมตรงนี้ไปเลยตอนนี้เราผ่านได้แล้วนะคะเพราะว่ามอสผอมลงแล้วนิดนึงนิดนึงแม่ถ้าบางช่วงเขาน่าจะมีอาร์ติสต์มาอยู่ตรงนี้นะคะเขามีรูปงานศิลปะขายด้วยอันนี้เป็นไรลุงเอลวิสป่ะสมัยหนุ่มๆป่ะใช่ไหมใช่เอลวิสไหมน่าจะใช่เนาะโอ้กิโลยังเอามาขายเนี่ย29 เหรียญเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างที่ราคาไม่ได้แพงนะ
เนี่ย20เหรียญเฮ้ยแต่ตู้เก๊อันนี้ตั้งแต่ปี1960เฮ้ย60เหรียญอันนี้คืออะไรของประดับเหรอแพงนะตัวละ85เลย85เหรียญนะทุกคนเป็นงานไม้แล้วก็ทำออกมาเป็นตัวปลาอันนี้มาจากอินโดนีเซียเขาบอกอยู่ที่85เหรียญก็ 3,000 ป่ะมันว่ามีหลายชิ้นเนี่ยเขามาจากอินโดมาจากศรีลังกาอะไรเงี้ยจริงๆของไทยเราถ้าทำแบบเนี่ยงานไม้มาทำเป็นอาร์ตวินเทจมันว่าเอามาวางขายได้แบบราคาดีเลยเนาะนี่ทุกคนก็ทำเป็นห้องแบบ clearance section ด้วยนะของลดราคาเออเขาจัดร้านน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยเหลือตัวละ18เหรียญเสื้อ14เหรียญแล้วมอชอบตรงที่เขาจะบอกหมดเลยรายละเอียดเสื้อว่าเป็นเสื้ออะไรยังไงปีไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าคนขายเขามีน่าจะ2คน3คนอยู่ข้างหน้าเองมั้งเสื้อเบอร์เกอร์ไหมล่ะอันนี้ของ In and Out เลยอินเนอร์เอาเคยทำเสื้อเชิ้ตนี้ด้วยหรออินเนอร์เอา8เหรียญเลยหรอเพราะอะไรอ่ะแพงจังขาสั้นก็เยอะนะเป็นกางเกงแบบเขาบอกว่าเป็น Navy Short บางตัวก็10กว่าเหรียญแต่ตัวเนี้ย40เหรียญเลยเพราะว่าเป็นรีวายยุคแบบ70นะฮะเป็นรีวายโอเลกอนแต่เป็นลุง18เหรียญอันนี้ยุค80นะเนี่ยชอบเขามีเขียนบอกมาเลยทุกคนโหมีความสุขมากทุกคนใครที่ชอบแนวแบบวินเทจอะไรอย่างนี้นะมาอยู่นี่เมื่อว่าไม่ใช่แค่เดือนเดียว2เดือนก็ยังดูไม่ครบเพลิดเพลินมากราคาดีของก็มาชอบฟิลตรงที่ว่าเขาให้เราเดินช้อปปิ้งโดยที่แบบเขาไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเลยอะทุกคนแล้วมันเหมือนเรามาอยู่อีกโลกนึงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาเที่ยวที่เมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐออริกอนนะคะก็มาเที่ยวได้นะเดี๋ยวมอจะแปะแอดเดทนะคะที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญเปิด7วันอย่างที่บอกนะมาถ่ายรูปเก๋ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้มันฟินมากถ้าชอบคิดแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ